เป็นเขยมาจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแต่หันมาทำอาชีพต้มเกลือตามครอบครัวของฝ่ายหญิงและยึดอาชีพนี้เรื่อยมาเพราะเห็นว่ารายได้จากการต้มเกลือได้มากกว่าการทำนาปลูกข้าวกิจวัตรในช่วงฤดูต้มเกลือของพี่ดำคือออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมาเตรียมอุปกรณ์ต้มเกลือนั่นเองการลุกต้มเกลือนี่ก็มีหลายอย่างมาสู้ปลาลุกก็ต้องเตรียมขึ้นรถน้ำหนึ่งรถเช็นเตรียมพร้อมสีลุงเตรียมลูกปืนลงยังนี่รถเช็นมูนี่แหละครับแก้ขี่บัวหาสถานที่เดี๋ยวเขาติดล่างเริ่มต้นเขาก็ต้องติดล่างก่อนอุปกรณ์ที่มีล่างมีสายยางสายยางอย่างนั้นอ่ะประมาณต้องเวลาซิปเจ้าแท้ว่าบ่เก็บน้ำเกลือเขานี่ที่อยู่ไกลกับล่างล่างกับตำกับไม้เก่านั่นแหละใส่ดินตีเป็นล่างใส่แกบที่แกบนี่ชะล่าของข้าวเกี่ยวกับผ้าแล้วเข้าไปขอบแม่ไปล่องปากลู่สายแล้วปล่อยน้ำลงบัดนี้เขาก็ไปตั้งน้ำที่ว่าเขาขุดไว้ล่ะเขาจะตุ่มสามารถให้เกลือขาวน้ำบ้องบอกเองการทำเกลือของบ่อกระถินเป็นวิธีต้มเกลือแบบโบราณมีรายละเอียดและขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนหลังจากทำพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านก็จะเริ่มเตรียมฟืนปัจจุบันมักใช้ไม้แห้งตายจากหัวไร่ปลายนาไม่ใช้ไม้สดและชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะจัดเตรียมหาฟืนไว้เป็นปีๆโดยสะสมไปเรื่อยๆจนเพียงพอจากนั้นก็ปั้นดินเป็นเตาขนาดใหญ่ให้พอดีกับขนาดของกระทะต่อมาคือการขุดบ่อน้ำบริเวณใกล้ๆกับเพิงต้มเกลือหลังจากขุดบ่อเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปั้นรางเพื่อกรองเอาน้ำเค็มเอาแกลบเทลงไปรองก้นรางเพื่อกรองน้ำจากดินเอียดหรือดินเค็มจากนั้นนำสายยางมาต่อเป็นท่อเพื่อระบายน้ำเค็มออกจากรางเข้าสู่บ่อพักน้ำเค็มขูดดินเอียดหรือดินเค็มที่อยู่หน้าดินกลองรวมกันเอาไว้หลังจากนั้นตักเอาดินเอียดหรือดินเค็มที่เตรียมเอาไว้ใส่รางดินตักน้ำจากบ่อมาใส่รางเพื่อกลองเอาน้ำเค็มปล่อยน้ำเค็มใส่บ่อพักหลังจากนั้นค่อยตักเอาน้ำเค็มที่กรองไว้มาใส่กระทะต้มให้เดือดรอน้ำแห้งจนกลายเป็นเกล็ดเกลือบัดนี้มาภูมิใจหน่อยได้บัดนี้ครับตอนที่เฮาได้เกลือมาแล้วก็เฮาออกเป็นแรกแม่นครับได้หลายก็เฮ็ดเข้าครับได้อีหลีได้หลายก็เฮ็ดเจ้านี่เฮ็ดหน้าเลย50ถุงผมได้เป็นร้อยครับคันได้ดีๆตีก็เป็นเข่าเลยครับก็คือคันเฮาจังเฮามีเขามีน้ำแล้วมันก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าคนบ่มีหน้านี่สามารถมีเขากินได้มันคือนี่ตรงนี้แม่นครับ
สินเทาถูกใช้ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือนแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกลือสินเทามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างไร